นะเพราะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะใช่น่าภาคภูมิใจจริงๆเลยอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นถึงมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งเลยนะคะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยในสิ่งที่จะทำให้จังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่อัลมอนฝากอะไรถึงชาวจังหวัดอุดรธานีหากเกี่ยวกับทำยังไงเราถึงจะมีมุมมองความคิดที่ดีๆแบบนี้ได้บ้างมุมมองความคิดนี่ครับไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเวลาไปสัมมนาที่ไหนผมจะพูดเสมอว่าเหรียญเนี่ยมีสองด้านนะครับมีด้านหัวด้านก้อยจริงๆโลกเราก็มีสองด้านนะครับถ้าเราพาตัวเราออกไปนอกโลกนะครับเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยจะมีด้านมืดกับด้านสว่างเสมอด้านมืดก็คือด้านที่หันเข้าดวงอาทิตย์กับด้านสว่างคือหันหน้าออกจากดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่าด้านหัวด้านก้อยด้านมืดด้านสว่างจะด้านไหนดีด้านไหนไม่ดีมันก็มีมุมมองของมันเสมอแล้วก็มุมมองสำคัญครับผมมักพูดเสมอว่าทุกๆสิ่งรอบๆตัวเรามีสิ่งดีๆทำไมเราต้องไปมองแต่ปัญหาล่ะคนใกล้ตัวเราทำไมเราต้องมองแต่ปัญหาเรามองสิ่งดีๆของเขาสิเราสามารถอาจจะช่วยเขาพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นจากสิ่งดีๆเล็กๆของเขาก็ได้ครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยครับมีสิ่งดีๆเสมอครับอยากถ่ายทอดมุมมองนี้ให้ชาวอุดรได้รับรู้ครับครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสนใจอยากจะติดต่อกับพี่อัลมอนเนี่ยสามารถมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างคะก็บริษัทผมก็อยู่ที่หจก.ส.อดุลยนต์นะครับที่ให้แยกหอนาฬิกาให้แยกกรมหลวงนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์083ครับ144ครับ8799นะครับติดต่อที่คุณเจนะครับกับภรรยาผมเองครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับwww.clubpatana.com อันนี้เราก็จะรวบรวมความรู้รวบรวมงานสัมมนารวบรวมคลิปวิดีโอที่เจ๋งๆนะครับก็เข้าไปชมกันได้สามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อได้แล้วยังมี Facebook ให้แอดกันคือ www.facebook.com/clubpatana อันนี้ก็เข้าไปแอดกันเยอะๆนะครับครับค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูบ้างนะคะ